อกว่าปีที่ผ่านมานี้วงการบันเทิงบ้านเรานะมีหลากหลายรสชาติมากๆเลยทีเดียวค่ะอยากรู้แล้วว่าปีนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างน้องมีผู้รู้มาบอกค่ะขอต้อนรับอาจารย์ช้างทศพรศรีตุลาค่ะสวัสดีค่ะปีนี้ดวงวงการบันเทิงเป็นยังไงบ้างคะต้องบอกว่าดวงดาวในปีนี้เนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยเป็นปีที่ดีกว่าปีที่ผ่านมาเยอะอ๋อเหรอคะนะครับเพราะว่าในปี2557เนี่ยเขาเรียกว่าดาวใหญ่ๆเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากตอนนี้ข่าวดีก็คือว่าพอมันย้ายไปหมดแล้วอ่ะปี58มันก็ไม่เหลืออะไรให้ย้ายแล้วโดยปกติแล้วเนี่ยพอเวลาเข้าสู่ปีมะแม่ถือว่าเป็นปีแห่งศิลปะโดยตรงเขาบอกเด็กที่เกิดในปีนี้จะเป็นคนที่มีแบบทักษะมีความสามารถในเรื่องของการเป็นศิลปินอันนี้อ๋อเหรอศิลปะเลยคุณแมนไม่ได้เกิดปีแมนแน่นอนครับอ๋อโอเคคือต้องบอกว่าพอดวงดาวมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เริ่มนิ่งมากขึ้นนะครับแน่นอนฮะบางราศีได้แบบชีวิตเปลี่ยนแล้วก็เป็นดาวรุ่งของปี2518นี้แต่ว่าบางราศีก็ต้องระมัดระวังด้วยเหมือนกันคล้ายๆกับว่าเป็นปีที่จะบอกว่าใครจะอยู่ใครจะไปอย่างเงี้ยหรอพี่อะไรประมาณแบบนั้นเลยงั้นวงการบันเทิงราศีใดมาแรงที่สุดราศีที่เราจะพูดถึงต่อไปนี้เนี่ยเป็นราศีที่บางทีอาจจะมีความวุ่นวายตั้งแต่ปี2557ที่ผ่านมามนะครับแต่ว่าพอเข้าสู่ปีใหม่นี้แล้วเนี่ยเป็นราศีที่เป็นดาวรุ่งในทุกๆเรื่องเลยนั่นก็คือคนที่เกิดในราศีสิงห์ราศีสิงห์นะครับคุณเหรอนี่คุณ2คนเลยอ๋อนี่คุณเกิดราศีเดียวกันปีเดียวกันคุณห่างกัน12รอบเป๊ะอย่างนี้เลยรอบเดียวรอบเดียวรอบเดียวหนึ่งรอบสิงห์นี่ถือว่าเป็น the best ของ2558นะครับใครที่เกิดในกลุ่มราศีสิงห์เนี่ยเขาบอกว่าชีวิตเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ๆเลยอยู่ในวัยเรียนวัยศึกษาเนี่ยนะครับโอกาสแห่งการสำเร็จการศึกษาข่าวดีก็มีเข้ามานะครับน้องๆที่อยู่ในราศีสิงห์แล้วก็กำลังเรียนหนังสืออยู่นะครับหนังสือเนื้อหาก็ไม่ต้องอ่านมาแล้วนี่ไงหมอดูแห่งยุคไงดีดีแนะนำดีมากถ้าเราเดาเอาดวงดีเราก็จะเดาถูกอ๋อเหรอจริงๆไม่ได้หมายความถึงนั้นนะคือคนที่ดวงดีเนี่ยไม่ใช่คนที่ดวงสบายคือคนที่แบบมีโอกาสเข้ามาเราก็ต้องอาศัยความขยันความตั้งใจของเราเนี่ยโอกาสรออยู่เหลือเราเดินเข้าไปหาโอกาสเท่านั้นเองนะครับนั้นใครเกิดราศีนี้นะอยู่ในวัยเรียนก็อาจจะลงตัวเรื่องการเรียนนะครับคนที่ยังโสดๆอยู่ก็อาจจะมีโอกาสเรื่องของความรักครั้งใหม่เหรอยืดเลยนี่นี่เฮียบอยบอกว่าเฮียบอยจะมีแฟนเลยได้ไหมบ้างฮะมีแฟนไม่ได้หวงเหรอหวงเหรอหวงแล้วพี่แมร์มีแฟนได้ไหมพี่แมร์ให้มีเธอขอเลยได้ไหมได้ไหมไม่ได้ได้เหรอได้ได้อาจารย์ทำให้ใครที่มีแฟนแซ่บแล้วมีราศีอื่นอีกไหมจริงๆมีหลายราศีนะครับก็เรียกว่าความแซ่บของแต่ละราศีก็แตกต่างกันนะถ้าเป็นแซ่บในเรื่องของงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างประเทศอะไรแบบนี้โดยราศีที่ได้รับผลจากโชคจากทางไกลก็คือคนที่เกิดในราศีกันโชคจากต่างประเทศราศีกันจริงๆในดวงเขาถือว่าพระราหูเนี่ยเข้ามาตั้งแต่ปี57นะและปี58เนี่ยก็อยู่ตลอดทั้งปีคือดาวราหูเนี่ยมันอาจจะชื่อดูน่ากลัวนะครับเพียงแต่ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยมันเป็นดาวที่ให้ผลในเชิงของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะครับอาชีพที่ต้องเดินทางบ่อยๆนะครับหรือว่าคนที่อยู่กับแสงกับเงาคือวงการมายาวงการบันเทิงทั้งหลายเนี่ยนะครับพอเจอดาวราหูแล้วก็ทำให้เราแบบมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีตอนแรกผมเกือบดีใจแล้วครับเพราะผมเกิดราศีกันนะครับราศีกันนะใช่ครับแต่พอพี่กิ๊ฟพูดขึ้นมาผมก็แบบหยบหลบก่อนคือไม่รู้จะโชคดีหรือโชคดีไม่ดีของปันก่อนพอดีปุ๊บเราค่อยแสดงตัวแสดงตัวว่าเป็นแบบอ๋อแสดงว่านี่ไงเขาก็ไปต่างประเทศไงยิ่งดีเลยนะครับยิ่งในปี58เนี่ยเพราะว่าพระราหูอยู่ตลอดทั้งปีความรักดีไหมคะคุณหมอนี่ไงนี่ไงเขาจะถามแบบนี้เสียตังค์ดูกันเลยดีกว่าแล้วอย่างนี้เกี่ยวไหมว่าแบบความรักก็อาจจะเป็นฟงเป็นฝออะไรเงี้ยเป็นไปได้นะจริงๆคนที่อยู่ในราศีแบบนี้นะถ้าสมมติว่าตั้งใจจะมีคู่มีแฟนจริงๆเนี่ยหนึ่งคือด้วยความที่พระราหูเขาเป็นเรื่องของเงานะครับอาจจะมีความแตกต่างกันเยอะหน่อยนะครับเช่นคนละเชื้อชาติคนละศาสนาก็ลองดูแล้วกันว่ามันก็เป็นปีที่สามารถเริ่มต้นได้นะครับแต่ว่าช่วงที่เฮงๆสำหรับราศีกันเนี่ยคือช่วงสักครึ่งปีแรกครับเลยตั้งแต่มกราไปจนถึงประมาณพฤษภาคมมิถุนายนก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีที่จะแบบมีข่าวดีมีสิ่งใหม่ๆออกมาแบบนะครับมีเรื่องอะไรแบบร้ายๆไหมครับราศีกันผลของพระราหูเนี่ยบางทีมันทำให้เราเหมือนกับบางทีเจ็บป่วยด้วยบางโรคมันก็หาสาเหตุไม่ได้จริงๆต้องระมัดระวังตรงนั้นไว้นะคือคนที่เจอพระราหูเนี่ยคือคนที่เดินทางเยอะ
พอเดินทางก็เยอะปุ๊บแน่นอนอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์อยู่แล้วมันก็ป่วยเจ็บป่วยไม่สบายเรื่องเวลาอาหารการกินอะไรแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องดูแลระวังดังกว่าเดิมระวังแค่นั้นเองโอเคนี่ไงอะมาถึงราศีไหนที่แซ่บน้อยแล้วต้องทำแบบเสริมดวงอะไรยังไงกันบ้างไหมคะจริงๆปลายปี57เนี่ยก็พูดถึงเยอะนะครับก็คือคนที่เกิดในราศีพิจิกนะครับราศีพิจิกเนี่ยเป็นราศีที่เรียกว่ามีดาวดวงหนึ่งเข้ามานะก็คือพระเสาร์ย้ายเข้ามาในดวงบางคนอาจจะเคยคุ้นกับคำว่าพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกอะไรแบบนี้นะครับแต่จริงๆมันก็ไม่ได้น่ากลัวแบบนั้นเสมอไปนะครับดาวเสาร์เนี่ยเป็นดวงดาวที่ทำให้จากเดิมสมมติว่าเราเคยทำอยู่3อย่างเนี่ยปี58จะทำเป็น10อย่างเลยคือเหมือนกับมันมีภาระเยอะขึ้นความรับผิดชอบที่มากขึ้นเหนื่อยขึ้นนั่นเองว่าง่ายนะครับแล้วก็พระเสาร์ในรอบนี้ตำราเขาเขียนว่าเป็นพระเสาร์ราชาโชคก็เหมือนกับมันเหนื่อยแต่ไม่ได้เหนื่อยฟรีอ๋อก็ได้เงินกลับมาเหนื่อยเหนื่อยแล้วคุ้มนะครับเพราะนั้นเนี่ยใครที่อยู่ในกลุ่มราศีพิจิกเนี่ยคงต้องเน้นย้ำในเรื่องของการทำบุญให้เยอะขึ้นด้วยนะครับจะเป็นปีที่ต้องใช้บุญใช้บารมีที่มากขึ้นด้วยเหมือนกันอาชีพอิสระเนี่ยมันไม่ค่อยน่ากังวลเท่าไหร่นะมันจะไปเป็นปัญหากับคนที่เป็นแบบนึกเงินเดือนอะไรเงี้ยบางทีงานเยอะแล้วก็เงินเท่าเดิมก็อาจจะแบบหงุดหงิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับเอาเรื่องนี้ดีกว่าเตียงหักรักร้าวโอ้ตาเฉาข่าวเฉาข่าวโฉงราศีไหนนี้เลยเหรอราศีที่ต้องระมัดระวังเนี่ยก็จะมีราศีพฤษภนะครับราศีพฤษภเนี่ยเป็นราศีที่มุมของดวงดาวความรักเนี่ยอาจจะอยู่ในจุดที่ไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นะครับกับราศีมีนนะสองราศีนี้ก็เป็นราศีที่เจอกับดาวแรงๆมาตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ในปี58ตลอดทั้งปีแต่ว่าถ้ามองกันแบบภาพรวมดีกว่านะครับวงการบันเทิงเองเนี่ยปี58น่าจะเป็นปีที่มีข่าวดีมากขึ้นอ๋อเลยข่าวดีคือคนจะแต่งงานกันมากแต่งงานข่าวไอ้ข่าวแบบรักๆเลิกๆก็แต่งงานกันเยอะแต่57ก็เยอะคนชอบปีม้าเยอะนะพลังม้าอย่างเงี้ยเหรอคะงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าดิฉันว่าคนฟังอยู่ที่บ้านอุ๊ยตายยังไม่บอกถึงราศีฉันเลยนู่นนี่นั่นเอาไล่กันมาเลยดีกว่าโดยรวมในแต่ละราศีเนี่ยค่ะครับก็เอาเป็นแบบกลุ่มที่เด่นๆด้วยแล้วกันนะครับก็คืออย่างในปี58เนี่ยนะครับจะมีราศีที่เราเรียกว่าพ้นเคราะห์แล้วมีอยู่2ราศีราศีแรกก็คือคนที่เกิดในราศีเมษกับอีก1ราศีที่ในปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการทักทายในเรื่องดวงกันเยอะมากนะครับก็คือคนที่เกิดในราศีตุลเมษกับตุลเนี่ยพ้นเคราะห์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าสาวออกไปคุณแม่คุณคะราศีอะไรตุลพระราหูออกไปแล้วแต่ทำไมยังดำอยู่เลยวะทั้งเมษทั้งตุลเนี่ยถือว่าเป็นราศีที่จัดหนักมาตลอดเป็นปีนะปี58เนี่ยเป็นปีแบบเข้าสู่วงรอบใหม่ของชีวิตเลยเหมือนเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับอีกหนึ่งราศีก็คือราศีเมถุนราศีสาวงามดวงเนี่ยเขาบอกว่าคนที่เกิดราศีเมถุนเป็นคนที่หน้าตาดีที่สุดใช่หรอแหมรับฉันเมถุนก็เป็นราศีที่ก้าวไปข้างหน้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นราศีที่เรียกว่ามีโชคในหลายเรื่องนะครับทั้งเรื่องของการทำงานการเจรจาติดต่ออะไรก็ตามนะคือไม่ใช่เฉพาะอาชีพนักแสดงอย่างเดียวนะจริงในอาชีพอื่นๆก็เหมือนกันส่วนในเรื่องส่วนตัวเรื่องอื่นๆก็รู้ๆกันอยู่แล้วแหละไม่ต้องทายหรอกปีนี้แน่ๆปีนี้นะไปทายทำไมนะเรื่องความความรักเนี่ยส่วนกรกฎนะฮะเป็นราศีที่ดวงดีอย่างต่อเนื่องนะครับมีโปรโมชั่นตั้งแต่ปี57มาแล้วโปรแรงๆก็อยู่ถึงประมาณสงกรานต์ของปี58นะครับใครที่เกิดในราศีกรกฎก็ตั้งใจในการเริ่มต้นทำงานนะครับหรือว่ามีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นราศีธนูนี่ก็เป็นราศีที่มีความก้าวหน้าทั้งเรื่องของการเรียนการศึกษาที่ดีมากนะครับส่วนราศีมังกรนะครับยังเป็นราศีที่มีโชคในเรื่องของความรักด้วยนะครับในเรื่องของการเริ่มต้นในการทำงานใหม่ๆด้วยนะครับแต่ว่ามันจะดีในช่วงครึ่งปีแรกนะครับครึ่งปีหลังอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยเพราะว่าเป็นราศีที่มีเกณฑ์ในเรื่องของการเปลี่ยนงานที่เยอะมากเมื่อกี้พูดเรื่องกรกฎนางเป็นกรกฎอ๋อถามซี่ถามตอนนี้ไม่คิดตังค์นะฮะเออแต่หลังเลิกเนี่ยคิดนะนะปีที่แล้วแมทรู้สึกว่าแมทไม่ค่อยเพราะว่าแมทมีหลายอย่างมีตกม้ามีแบบหมาที่บ้านตายอะไรอย่างเงี้ยคือเราตกมาบนม้าแล้วมาทับหมาหรือว่าไงตกม้ามาทับหมาไปช่วงไหนช่วงไหนช่วงต้นปีกลางปีปลายปีว่าเดือนกรกฎาคมเลยค่ะคือต้องบอกอย่างนี้ฮะกรกฎเนี่ยในช่วงจริงๆมันช่วงมิถุนายนกรกฎาคมเนี่ยเป็นช่วงที่ถ้าใครจำได้นะดาวพฤหัสเปลี่ยนราศีดาวพฤหัสจะเพิ่งเข้ามาสู่ดวงในแถวนั้นเองจากจุดตรงนั้นไปแล้วไปจนถึงกลางปี2518เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นวงรอบใหม่ของชีวิตแต่มันอาจจะเป็นเหมือนแบบช่วงที่กำลังเปลี่ยนดวงดาวกำลังเพิ่งเข้ามาแบบนี้ก็เลยทำให้มีเรื่องที่ต้องเศร้าโศกเสียใจอะไรอยู่บ้างแต่ก็เชื่อว่าหลังจากนี้ไปก็คงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเวลาขี่ม้าก็ระวังอย่าให้มีสัตว์เลี้ยงอยู่ข้างล่างได้ใช่ค่ะอีกหนึ่งราศีคือราศีกุมนะครับเป็นราศีแห่งการบุกเบิกเริ่มต้น
นะครับใครที่แบบอยากจะทำธุรกิจอะไรใหม่ๆความแปลกใหม่ท้าทายเนี่ยถือว่าส่งผลดีจริงๆราศีกุมเป็นราศีที่มีโชคเรื่องความรักมากที่สุดในปีหน้าส่วนราศีมีนราศีสุดท้ายเนี่ยนะครับก็เป็นราศีที่ถ้าตั้งใจนะครับอยากจะลงทุนขยับขยายนะครับทำธุรกิจอะไรเพิ่มเติมใครที่เกิดราศีนี้เนี่ยลองดูนะครับแล้วก็เป็นราศีที่เจอพระราหูคู่กับราศีกันนี่ก็คือดวงของปีนี้กันเลยนะคะใครที่เรียกว่าดีอยู่แล้วเนี่ยนะคะก็คือดีนะส่วนใครที่ดวงไม่ค่อยดีเนี่ยก็หมั่นที่จะทำบุญทำทานเพิ่มบารมีกันไปให้กับตัวเองนะคะเพื่อปีนี้เราจะได้มีสิ่งที่ดีๆให้กับตัวเองค่ะวันนี้นะคะเราก็มีซุปตาร์ฮอตๆนะคะมารวมตัวกันเยอะมากค่ะเข้าปีใหม่พ.ศ.ใหม่แล้วนะคะอยากจะให้แต่ละท่านนะคะอวยพรแฟนๆรายการสามแซ่บหน่อยก็ในปีใหม่นี้นะคะก็ขอให้คุณผู้ชมนะคะสามแซ่บทุกคนนะคะมีความสุขมากๆแล้วก็หนึ่งอย่างนะคะอยากให้มีน้ำใจให้กันเยอะๆคือเราอยากให้ทุกคนมีความสุขร่วมกันน่ะก็เลยอยากให้แบบปีใหม่ให้ทำอะไรใหม่ๆเริ่มต้นอะไรใหม่ๆดีๆมันจะได้มีสิ่งดีๆให้กับทุกๆคนในทุกๆราศีเลยเนาะฝากให้ทุกคนดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลคนรอบข้างด้วยแล้วก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะขอให้มี3สิ่งแซ่บๆเกิดขึ้นในปีหน้าอันแรกเลยสุขภาพดีมากๆแซ่บไปเลยนะครับ2ก็เงินทองแน่นอนแซ่บไปเลยครับ3ก็ความรักแซ่บๆครับแฮปปี้นิวเยียร์ครับท่านขอให้แฟนๆรายการทุกๆคนนะคะมีความสุขแบบรู้ตัวจริงๆอะว่าเรามีความสุขเพราะว่าถ้าเรามีความสุขแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะไม่สบายเราก็จะมีกำลังใจกับตัวเองเราก็จะหายไข้ถ้าเราเครียดหรือเราจนหรือเราเป็นหนี้หรืออะไรก็ตามถ้าเรารู้จักมีความสุขแล้วก็พอเพียงอย่างพระราชดำรัสของในหลวงนะคะเราก็จะมีความสุขไปตลอดปีและตลอดไปค่ะก็ต้องบอกว่าเรื่องที่เราพูดคุยกันนะฮะโดยเฉพาะเรื่องดวงเนี่ยมันเป็นเรื่องของอนาคตนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอนาคตก็เกิดขึ้นจากปัจจุบันนั่นเองนะครับถ้าเกิดเราตั้งใจทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเนี่ยผมเชื่อว่าอนาคตของทุกๆราศีเนี่ยนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะมีข่าวดีแล้วก็มีความสำเร็จในปีมาแมนนี้อย่างแน่นอนครับปีใหม่นี้นะครับก็อยากจะให้เป็นแฟนรายการสามแซ่บครับรวมถึงทีมงานทุกคนด้วยครับมีอย่างเดียวเลยก็คือความสุขครับว่าความสุขนี่คือสิ่งสำคัญในชีวิตเลยครับถ้าเกิดว่าชีวิตเราเดินไปโดยไม่มีความสุขเนี่ยมันคงแย่แน่นอนครับก็อยากให้มีความสุขทั้งปีครับขอบคุณค่ะครับผมก็ของผมก็มันเหมือนกันนะครับปีใหม่ใหญ่ทุกคนมีความสุขมากอย่างที่ทุกคนได้บอกไปก็ขาดอันนึงอยากให้ทุกคนได้เจอคนดีๆแล้วกันนะครับคือถ้าได้เจอคนดีๆมันก็เหมือนเป็นลาภประเสริฐอีกอันนึงก็อยากให้ทุกคนเจอคนดีๆครับผมขอบคุณค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะต้องดีค่ะเก่งอ่ะพี่มาคะในฐานะที่พี่อาวุโสที่สุดพี่จะฝากอวยพรอะไรแฟนๆรายการอะไรนะรายการอะไรนะสามแซ่บค่ะต้องบอกงี้ไม่มีพรอันใดเลยนะที่จะประเสริฐที่สุดเท่ากับพรที่คุณให้ตัวของคุณเองนะเป็นสิ่งที่ดีมากมากเลยทีเดียวแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยคนเราเนี่ยนะคะต้องคิดก่อนที่จะทำแล้วจึงพูดอันนี้ก็จะดีที่สุดมากๆค่ะขอให้โชคดีขอบพระคุณสาธุวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณซุปตาร์ทุกๆท่านค่ะแล้วก็อาจารย์ชานะคะที่มาร่วมแซ่บกับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าค่ะคริสเตียนดีออร์ค่ะพลิตพลิตค่ะคลับ21ค่ะคอมมิตอัสซินค่ะSleeping Pills ค่ะขอบคุณเครื่องประดับนะคะจาก Beauty James ค่ะรัดเกล้าค่ะ Anything Air ค่ะและขอบคุณลูกโป่งจาก Balloon Art ค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็คงจะต้องลากันไปก่อนพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะในวันอาทิตย์หน้าวันนี้สวัสดีปีใหม่ค่ะ